แล้วทีนี้เอาตัดกิ่งมันมาค่ะเพราะว่าเห็นที่บ้านแม่มันสวยมากเลยตัดกิ่งมันมาแล้วก็เอามาชำไว้ค่ะใส่น้ำไว้ตั้งแต่เดือนประมาณปลายเดือนกุมภาค่ะตอนนี้มันเริ่มออกรากเยอะแล้วก็เลยว่าจะปลูกมันตัวนี้เป็นดอกพุทธซ้อนที่แบบที่มันเป็นไม่ใช่ที่มันดอกใหญ่ๆบานๆหอมๆนะคะตัวนี้จะเป็นดอกเล็กๆแต่ว่ามีหลายชั้นไม่จะไม่ได้มีกลีบบางๆเดียวๆเนาะจะมีเป็นชั้นๆๆขึ้นค่ะแต่ว่าเวลาเราสังเกตดูจากที่เวลาเราหักออกหรือว่าเก็บดอกมันจากต้นนะคะมันจะมียางสีขาวๆนะคะที่สมัยก่อนตอนเด็กๆอะค่ะเห็นยายนะชอบเอาดอกอันเนี้ยค่ะไปวัดเวลาตอนเช้าที่ไปวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะชอบเก็บดอกอันนี้ไปแล้วทีนี้เห็นมันสวยมากเลยที่บ้านก็เลยเอามาปลูกดูว่ามันจะขึ้นไหมก็ไม่ได้ขุดรากมันมานะคะก็คือตัดกิ่งแก่มันมาแล้วก็เอามาลองดูแล้วมันก็ติดจริงๆค่ะติดรากจริงๆเดี๋ยวจะให้ดูนะคะโอ้ยมีหยดน้ำด้วยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมันเริ่มติดรากแล้วทีนี้แล้วก็เลยว่าจะเอาลงดินแหละเอามาจะมีดอกพุทธซ้อนที่เป็นกลีบหนาๆกับดอกพุทธซ้อนที่กลีบบางๆค่ะตัวนี้ก็เป็นพันธุ์เดียวกันค่ะเป็นดอกพุทธซ้อนที่กลีบหลายๆชั้นบางทีเรากลับบ้านนานๆนะคะบางทีเราไปเห็นต้นไม้แบบต้นดอกไม้ที่มันเป็นรุ่นเก่าๆที่แบบสมัยตายายเรายังอยู่อะไรเงี้ยเราก็อยากเก็บมาปลูกไว้ให้มันเป็นเหมือนมันมีความสุขต่อจิตใจอะเนาะมันมีความรู้สึกดีต่อใจเราเวลาเราเห็นเงี้ยต้นที่ปลูกไปก่อนหน้านี้แล้วก็เริ่มออกดอกเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าตอนนั้นปลูกประมาณสัก2ปีที่แล้วค่ะก็เดี๋ยวจะเอารูปมาให้ดูค่ะเพราะว่าตอนนี้เห็นมันยังมีดอกค้างอยู่เพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ออกดอกเยอะมากต้นที่มันติดแล้วนะคะทีนี้ช่วงนี้มันก็จะเริ่มโรยไปละเดี๋ยวเราจะเอาดินมาแล้วก็เอาลองลงปลูกค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ค่ะดินที่เราซื้อมาแล้วเนาะมันจะเป็นดินที่แบบเป็นดินถุงอะค่ะที่ขายตามร้านดอกไม้ทั่วๆไปเราจะไม่เอาดินจากสวนมานะคะเพราะว่าดินจากสวนมันจะมีพวกก็เรียกว่าอะไรคะเป็นพวกแมลงตัวเล็กๆนะคะแล้วทีนี้สมมติว่าเราเอาดินจากสวนหรือว่าเอามาปลูกนะมันจะพวกแมลงมันก็จะเจริญเติบโตแล้วก็บินอยู่ในอพาร์ตเมนต์เราอะค่ะทีนี้เราก็เลยเอาดินที่เราซื้อจากร้านมานะเอาดินที่เราซื้อจากร้านมาง่ายกว่าแล้วก็แบบคือเขาฆ่าเชื้อมันเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะไม่มีพวกไส้เดือนด้วยไส้เดือนอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเอามาจากสวนมันเคยมีค่ะแล้วเอาดินจากสวนมาปลูกแล้วมีไส้เดือนมีพวกแมลงพวกอะไรเงี้ยปลูกไปสักระยะหนึ่งพวกแมลงมันก็ขึ้นบินขึ้นแบบเหมือนมันเจริญเติบโตเนาะก็เลยตัดสินหาก็เลยใช้ดินนี้ปลอดภัยกว่าแล้วค่ะนี่คือเหมือนเขาแบบทำมาอย่างดีละแต่แล้วเราจะมีเนี่ยค่ะเป็นนี้เป็นกระถางเขาจะมีรูให้ค่ะอย่างนี้เขาจะเจาะรูอย่างนี้นะคะทีนี้มีรูให้แล้วแต่ว่าเรามาเจาะเองค่ะเจาะเองให้มันแบบเป็นที่ระบายน้ำเนาะเป็นที่ระบายน้ำแล้วเนี่ยกระดาษทิชชู่ค่ะเราจะใช้กระดาษทิชชู่เอาลงไปก่อนไปรองก้นมันก่อนค่ะก่อนที่เราจะเอาดินลงนะคะต้องใช้กระดาษทิชชู่รองก่อนแล้วก็เอาดินลงเลยเนี่ยค่ะดินแบบนี้ดินลงเลยนะคะ
เดี๋ยวไปดูตอนขั้นตอนเอาต้นไม้ลงนะคะโอเคเอาดินลงแล้วนะคะก็เนี่ยค่ะไม่ใส่เยอะมากนะคะเพราะว่าเราก็จะกำหนดดูโดยการเอาต้นไม้เราลงดูว่ามันจะอยู่ในระดับไหนตัวนี้เริ่มมีดอกแล้วค่ะก็เลยจะเอาตัวนี้ลงก่อนทดลองปลูกก่อนเนี่ยค่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็กำหนดดูเนาะค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาดินลงแล้วนี่ค่ะเอาดินเริ่มลงแล้วก็ยังไม่พอเนาะนี่ค่ะเอาลงไปอีกหากิจกรรมยามว่างเนาะสำหรับคนที่แบบอยู่บ้านหาต้นไม้มาปลูกกับใครก็หาต้นไม้มาต้นไม้ดอกไม้นู่นนี่นั่นมาปลูกเอาต้นมะลิมาปลูกด้วยนะคะแต่ว่ามันเหมือนมันยังปรับสภาพไม่ได้ค่ะต้นเหลืองหมดแล้วเวลามันเป็นดอกเราก็สามารถเอาไปไหว้พระได้นะคะเหมือนต้นที่มันติดแล้วนะคะเอาไปไหว้พระบ่อยมากเลยช่วงมันออกดอกเพราะว่าเวลามันออกดอกแล้วมันออกเป็นช่อๆเนาะช่อแบบเยอะๆอะค่ะเราก็เก็บไปไหว้พระได้เนี่ยค่ะแบบกดมันนิดนึงนะคะเพราะว่าให้มันแน่นๆเนาะกดมันนิดนึงให้มันแน่นๆแบบเวลาเรารดน้ำมันจะได้แบบไม่แบบไม่ล้มอะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เสร็จแล้วนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะพอดีเอาดินเอาอะไรลงเสร็จแล้วทีนี้เราก็รดน้ำมันเนาะก่อนที่เราจะเอาไปตั้งไว้ให้มันผึ่งแดดนิดนึงนะคะให้มันแบบโดนแดดนิดนึงแต่ว่าวันนี้ไม่มีแดดแต่ว่าเราจะเอาไปวางไว้ข้างๆกระจกที่แบบมีแดดส่องตอนเช้านะเพราะว่าให้ใบมันเริ่มสังเคราะห์แสงได้ดีโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูต้นนึงค่ะที่มันติดแล้วค่ะนี่ค่ะเป็นดอกพุทซ้อนที่ปลูกประมาณสักปีหรือ2ปีที่แล้วค่ะจำไม่ได้ไม่แน่ใจอันนี้ขุดรากมันมาเลยค่ะมันก็ติดง่ายกว่าตัวที่เราเอามาชำใส่น้ำไว้นะคะเนี่ยค่ะเป็นดอกพุทซ้อนกลีบบางตัวนี้ค่ะแต่ก่อนประมาณสักเดือนที่แล้วเป็นดอกเยอะมากมันเริ่มโรยแล้วค่ะก็จะมีติดต้นนิดหน่อยเนี่ยค่ะดอกหนึ่งตัวนี้เราปลูกใส่กระถางใหญ่เลยค่ะก็จะประมาณนี้เนาะอยู่อพาร์ตเมนต์เราก็ไม่ได้แบบปลูกลงดินได้เพราะว่าเป็นพืชถ้าเป็นพืชแถวบ้านเราเอามาปลูกเมืองนอกถ้าปลูกลงดินข้างนอกบ้านอะไรเงี้ยตายหมดเลยค่ะหมายถึงต้นดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเริ่มหน้าหิมะมามันก็ปรับสภาพไม่ได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะเราก็ปลูกในบ้านต้นนี้สวยมากเลยเดี๋ยวจะให้ดูต้นนี้อันนี้เป็นต้นมะกรูดค่ะเอามาจากบ้านเหมือนกันอันนี้เอาเม็ดมันลงเพาะดูในดินค่ะว่ามันติดไหมจริงๆแล้วมันก็ได้ผลดีเลยค่ะเพาะแล้วก็ติด 2-3 ต้นเลยค่ะนี่เหมือนกันค่ะเอาต้นมะกรูดเหมือนกันเพาะจากเม็ดดูค่ะตอนแรกนึกว่ามันจะไม่ติดแต่มันติดแล้วแบบดีใจมากเลยอยู่เมืองนอกเนาะอะไรที่มันเป็นบ้านเรามันจะเป็นแบบมีคุณค่าต่อจิตใจมากเลยเหมือนทองคำเลยค่ะประมาณนี้ตอนที่เป็นดอกเยอะๆเอาไปไหว้พระค่ะแบบรู้สึกดีมากเลยโอเคเนาะให้ดูแค่นี้ละกันวันนี้สวัสดีทุกคนนะคะโอเคดูไปแล้วเนาะทั้งต้นที่มันติดแล้วแล้วก็ต้นแถมของแถมต้นมะกรูดด้วยเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเป็นงานอดิเรกเนาะเวลาอยู่บ้านไม่มีอะไรทำโอเควันนี้ก็มาทักทายแค่นี้นะคะสวัสดีนะคะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะสวัสดีค่ะ